สวัสดีค่ะชาวธาตุลมคลิปนี้เป็นคลิปการดูดวงความรักของคนรักเก่าของชาวธาตุลมนะคะเรามาดูกันว่าชาวคนรักเก่าของชาวธาตุลมเนี่ยคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างสถานการณ์ของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะบางคนนะคะคนรักเก่าของคุณอาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะมีการปิดกั้นกันและกันมีอุปสรรคเข้ามาขัดขวางการพูดคุยการพบหน้ากันหรือว่าการที่จะคืนดีกันต่างๆนะคะอาจจะเป็นการบล็อกกันหรือเพื่อนเขาไม่ชอบคุณพ่อแม่เขาไม่ชอบคุณหรือว่าปัญหาบางอย่างที่มันเป็นกำแพงขึ้นมาระหว่างตัวคุณนะคะและตัวของเขาอาจจะเป็นบุคคลที่3ที่ทำให้คุณกับเขาอะค่ะมาหากันลำบากก็หมายความว่าแบบอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่ทำให้คุณนะคะกับเขาอ่ะกลับมาคุยกันไม่ได้อาจจะเป็นกิ๊กของเขาหรือแฟนของเขาในปัจจุบันอะไรประมาณนี้ค่ะแต่เขาก็อยากที่จะนำความรักมาให้แหละแต่มันมีปัญหาไงมันมีอุปสรรคเข้ามาค่ะมันเป็นกำแพงระหว่างคุณกับเขาอะนะคะที่ขึ้นมาเนี่ยชาวธาตุดินโดดเด่นมากเลยนะคะบางคนเนี่ยชาวธาตุลมบางคนอาจจะมีคนรักเก่าเป็นชาวธาตุดินนะคะคือบางทีอะดูดวงไปใช่ไหมคนรักเก่ากลับมาคือมันก็ไม่รู้ไงว่าคนรักเก่าลำดับที่เท่าไหร่นึกออกไหมคะคนรักเก่าคนล่าสุดหรือว่าก่อนหน้านั้นอะไรเงี้ยบางคนมีเคยมีแฟนมา5คน10คน100คนอะไรเงี้ยสมมติแล้วคนไหนล่ะกลับมาก็เลยลองดูเป็นธาตุไปว่าเป็นคนธาตุไหนมีโอกาสที่จะโดดเด่นในรอบนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างของชาวธาตุลมเนี่ยธาตุดินโดดเด่นนะคะแล้วก็แต่มันก็มีปัญหาแหละมันก็มีอุปสรรคเข้ามานะก็มีอุปสรรคกำแพงของคุณและเขาเนี่ยที่มันทำให้กลับมาคุยกันลำบากหรือบางทีอ่ะเขาว่าอยากที่จะคุยกับคุณแหละแต่คุณอ่ะปิดโอกาสเขาหรือคุณอยากคุยกับเขาแต่ว่าถูกปิดโอกาสมันมีตัวเลือกเข้ามาอาจจะเป็นตัวคุณเองที่มีตัวเลือกแล้วคุณไม่สนใจเขาหรือตัวเขาเองนั่นแหละที่มีตัวเลือกแล้วเขาไม่ได้สนใจคุณในตรงนี้อะค่ะไม่สนใจอะไรที่คุณแล้วเขาก็มีเรื่องที่คิดมากเครียดกังวลต่างๆนะคะในชีวิตในสถานการณ์ชีวิตของเขาในตอนนี้ค่ะเขาค่อนข้างที่จะอยู่ในภาวะของความอึดอัดใจความเครียดนะคะนอนไม่หลับค่ะความวิตกกังวลต่างๆกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขานะคะนี่ The Hangman ด้วยแขวนตัวอยู่นิ่งนะคะเหมือนเขาทำตัวของเขาเองอะค่ะกับปัญหาเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นนะคะแขวนตัวอยู่นิ่งแล้วก็ถ้าสิ่งที่เขาแบบคาดหวังอะไรไว้อะมันยังคงไม่โอเคมันยังคงไม่ประสบความสำเร็จอะไรเท่าที่ควรอะนะคะในเรื่องของความรักหรือว่าการใช้ชีวิตของเขาในช่วงนี้ปัญหาของเขาที่เกิดขึ้นนะคะที่มันเข้ามามันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมากขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเขาว่าคิดเยอะคิดมากกันไปเองแล้วก็ถ้าหากว่าคนรักเก่าของคุณเนี่ยดูอยู่ใช่ไหมก็ให้ใช้ความอ่อนโยนความใจเย็นให้ใจเย็นให้นิ่งเข้าไว้ไม่ต้องไปกดดันตัวเองไม่ต้องไปกดดันตัวเองไม่ต้องเครียดอะไรขนาดนั้นทุกอย่างมันแก้ไขได้นะคะในสำหรับปัญหาของตัวเขานะเพราะว่ามันเป็นคลิปดูดวงคนรักเก่าของชาวธาตุลมนะคะซึ่งไพ่ออกมาเนี่ยมันขึ้นมาแต่ธาตุดินอะธาตุดินค่อนข้างโดดเด่นนะคะโอเคสักไปเข
ขาว่าอยากที่จะประสบความสำเร็จเขาว่าอยากที่จะกลับมาหาคุณซึ่งมันมีโอกาสแต่ว่ามันยังไม่ใช่ช่วงนี้มันยังไม่ใช่ตอนนี้นะคะบางทีเนี่ยอาจจะต้องรอให้อะไรอะไรที่มันวุ่นวายอะค่ะมันผ่านไปก่อนอะไรที่มันวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันผ่านไปก่อนอะไรที่เป็นกำแพงอะค่ะให้มันค่อยๆเจือจางหายไปก่อนอะมันถึงจะโอเคมันถึงจะกลับมาคุยกันได้นะคะโอเคค่ะใครชอบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ